สวัสดีครับเพื่อนผมเฟิร์สฮะจากช่อง First Step TV ครับวันนี้ก็จะมาแชร์นะครับวิธีการเล่น Assetto Corsa นะครับก็จะเป็นเกมขับรถซิมูเลเตอร์นะครับโดยการใช้เมาส์นะครับในการแทนพวงมาลัยนะครับก็ไปหาข้อมูลมานะครับก็ได้มาเป็นตัวนี้นะครับโปรแกรมที่มีชื่อว่า Mouse to VJoy นะครับตัวนี้นะครับดีมากเลยนะฮะก็วิธีการคอนฟิกก็จะมีอยู่ในนี้นะครับสามารถปรับอะไรต่างๆได้ตามใจเลยนะฮะวิธีการใช้งานก็คือเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับมันจะเป็นหน้าต่าง CMD นะครับแบบนี้นะฮะต้องลงโปรแกรม VJoy ด้วยนะครับอันนี้ผมลงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะการใช้งานก็จะเป็นอย่างนี้เลื่อนซ้ายขวาก็จะมีขึ้นมานะครับกดคลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายก็จะเป็นคันเร่งครับคลิกขวาก็จะเป็นเบรกกด C ก็จะเป็นคลัชนะครับนี่นะก็เปิดไว้ครับพอเข้ามาที่ Assetto Corsa ฮะอันนี้นะครับตั้งปุ่มนะครับผมตั้งไว้หมดแล้วผมจะลองเคลียร์ให้ดูนะก็ตั้งเป็นนี่นะฮะนี่นะตั้งเป็นนี่นะซ้ายขวานะครับนี่จะเป็นคันเร่งนะครับก็เป็นปุ่ม2ส่วนนี้จะเป็นเบรกครับปุ่ม3 C จะเป็นคลัชครับนี่นะแล้วก็จะมีเกียร์นะครับจะเป็นปุ่ม D กับปุ่ม S นะครับแล้วก็จะมี Handbrake ครับ Handbrake จะเป็นนี่นะฮะ Handbrake จะเป็น Spacebar โอเคก็เสร็จแล้วก็ลองเข้าดูฮะคินะแล้วกันนะ Now You ครับจะมาลองเล่นกันครับรู้จะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับเพิ่งเล่นประมาณ2-3 วันนะแล้วก็จะมีตัวสคริปต์นะครับในการปิดเมาส์ฮะผมสคริปต์ในการปิดเมาส์จะเป็นตัวนี้ฮะสคริปต์ในการปิดเมาส์นะครับจะเป็นตัวนี้ฮะเมาส์ไฮเดอร์ครับก็คือกดตุ่มเมาส์ตรงกลางฮะลูกกลิ้งครับสครอลลิ่งฮะมันก็จะไฮเมาส์ไปนะนี่ผมก็จะเปิดไว้นะปึ๊บ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 โอเคนี่ครับกดปุ่มตรงกลางเมาส์ก็จะไม่ขยับเลยครับถ้าแบบไม่มีสคริปต์เมาส์ก็จะขยับไปมานะครับโอเคตอนนี้ก็จะมีฟอร์สฟีดแบ็กเลยนะครับสำหรับพวงมาลัยนะฮะจะทำให้รถรู้สึกว่ามันหนักขึ้นนะฮะก็จะขอขับไปช้าๆสักครึ่งทางนะฮะให้ทุกคนได้เห็นว่ามันจะเป็นแบบไหนยังไงนะฮะนี่นะสังเกตดูว่าเมาส์มันจะมีฟอร์สฟีดแบ็กด้วยนะตัวนี้ถือว่าเล่นแล้วก็ได้อารมณ์มากขึ้นนะเพราะยังเล่นไม่เก่งนะขอทานอภัยด้วยนะฮะดีก็จะเป็นคลัชนะครับสามารถใช้คลัชได้นะนี่นะนี่นะนี่นะสามารถใช้คลัชได้นะจะขับค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามีฟอร์สฟีดแบ็กด้วยนะโว้ชนตลอดเลย
ือว่าขับสนุกขึ้นเยอะนะฮะจากการที่ใช้คีย์บอร์ดธรรมดานะผมก็จะจอดประมาณนี้แล้วกันนะผมประมาณนี้ฮะนี่นะกด C ก็จะเป็นคลัชนะครับการเหยียบคลัชนี่นะ SD จะเป็นเข้าเกียร์นะครับนี่นะ F จะเป็นเข้าเกียร์นี่นะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันโอเคครับก็มาแบ่งปันประมาณนี้สำหรับการใช้โปรแกรม Mouse to VJoy นะครับสำหรับตัว Assetto Corsa เดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสำหรับถ้าใครอยากจะลองใช้งานนะครับก็ฝากไว้ที่นี่ครับสำหรับวันนี้ผมเฟิร์สจากช่อง First Step TV ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ